เมื่อวานมันหยุดแล้วก็ได้ไปเวียนเทียนกันหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเออใช่ฮะเวียนรอบหมอนนอนอยู่ไม่เป็นไรเรามีบรรยากาศจากหลายที่มาฝากเก็บบรรยากาศเก็บภาพของงานบุญมาฝากนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเนี่ยไปเวียนเทียนกันรอบองค์พระธาตุพนมเมื่อวานนี้ทั้งคนไทยคนสปป.ลาวมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับเป็นบรรยากาศของการเวียนเทียนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับคนเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับเก็บภาพกลางคืนมาฝากรอบองค์พระธาตุพนมที่วัดพระธาตุพนมนะครับค่ำคืนของวันมาฆบูชาเพราะฉะนั้นคนทั้งฝั่งไทยฝั่งสปป.ลาวก็ข้ามมาร่วมงานบุญกันอย่างล้นหลามคุณผู้ชมครับครับคือการมาเวียนเทียนที่นี่เนี่ยเปรียบเสมือนกับการได้กราบขอพรใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียนะครับเพราะว่าในองค์พระธาตุพนมเนี่ยมีพระอุรังคธาตุก็คือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธองค์เนี่ยบรรจุอยู่ข้างในผมเคยไปเนี่ยเวียนเทียนแบบนี้ที่องค์พระธาตุพนมแต่ผมไม่เคยเป็นตอนเวียนเทียนคนเยอะมากเยอะจริงๆแล้วคนลาวเนี่ยเขานับถือมากแล้วเขาข้ามฝั่งมากันหมดเลยแต่ปกติไม่มีเทศกาลคนก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเป็นความอลังการเป็นความสวยงามของพระธาตุพนมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เห็นว่าเมื่อตอนที่มีการบูรณะพระธาตุล้มเมื่อปี2518เนี่ยตอนนั้นก็ชัดเจนว่าข้างในขององค์พระธาตุเนี่ยมีพระอุรังคธาตุอยู่จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนก็เลยมากันงานบุญเมื่อวานวันพระใหญ่สวยมากสวยจริงมองจากภาพมุมด้านบนเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากมีพระอุรังคธาตุแล้วตามความเชื่อก็คือว่าที่นครพนมก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ของพญานาคตามความเชื่อของเขาตามความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็พระธาตุพนมเนี่ยก็จะมีองค์พญานาคทั้ง7เนี่ยคอยดูแลปกปักรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการไปกราบไหว้ขอพรวันพระอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากได้ไหว้กระดูกพระอุรังคธาตุแล้วเนี่ยไปขอพรพญานาคด้วยได้รับพรยิ่งเป็นกุศลยิ่งเป็นความเป็นมงคลมากขึ้นไปอีกสายมูเขาบอกถ้าไปนครพนมคุณต้องไปไหว้ใช่ไม่งั้นมันจะแบบเอ้ยมันไม่ถึงนะอะไรยังไงก็ว่ากันไปคุณผู้ชมฮะอ่ะจากนครพนมเราลงไปที่ชุมพรคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคุณโจจำได้ไหมวัดร้างวัดร้างที่เคยให้โชควัดร้างให้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วผลปรากฏว่านี่ครับเขามีพิธีจัดงานแห่ผ้าสบายห่มองค์เจดีย์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากถูกรางวัลที่1ไปวัดไม่ร้างอีกต่อไปผมว่าใช้วัดร้างไม่ได้แล้วนะวัดร้างไม่ได้เขามีชื่อวัดนะฮะคุณผู้ชมวัดวิสัยไตรรัตนารามนะคะอยู่ที่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเหมือนที่เล่าให้ฟังไปถูกรางวัลที่1คนก็แห่กันเข้าไปเยอะพอแห่เข้าไปเยอะตอนนั้นผมไปเจอคนใต้นะไปไหนกันพี่ไปวัดร้างวัดร้างแล้วก็ไปทำไมพี่อยากจะถูกรางวัลบ้างทุกคนมีความหวังคือถูกตั้งแต่ปี65ถูกมั้ยผ่านมาปี66มีการนำเนี่ยฮะผ้าสบายแบบนี้ไปห่มองค์เจดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเขียนชื่อด้วยนะใช่นอกจากเขียนชื่อเราเขียนชื่อแฟนเราเขียนชื่อครอบครัวเราก็ต้องเขียนชื่อบุคคลที่เรารักเคารพเขียนกันเสร็จสับปั๊บก็นี่ฮะแห่ขึ้นไปห่มองค์พระธาตุเจดีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาบอกความยาวของผ้าสบายเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับครับแห่ขึ้นไปแล้วเจดีเนี่ยมีชื่อแล้วนะครับธรรมะเจดีมะแปดนี่นะเขามีชื่อทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่วัดร้างอีกต่อไปอ่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดชุมพรไปเรียบร้อยแล้วเอ้าเหนือสิ่งอื่นใดคนที่ไปที่ผมเคยไปถามเขาเนี่ยพี่มาวัดร้างพี่มาทำอะไรมาขอเลขมาส่องมาส่องแล้วผลปรากฏมีการล้วงเลขปิดปองด้วยนะเออมีหายอยู่เนี่ยมีหายแล้วก็ล้วงกันปรากฏว่ารอบนี้อาจารย์หนุ่มไม่ได้ให้เลขนะฮะอ้าวหรอยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมนักข่าวไม่ได้ถ่ายบ้างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังมีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาติดเอาไว้ก่อนมีเวลาครั้งหน้าเดี๋ยวจะเอามาบอกเพราะว่าตอนนี้มันแค่วันที่7เองถูกไหมฮะเอ้าถ้าไม่ได้ให้เลขตอนนั้นให้เลขตอนนี้ละกันเมื่อวานนี้ฮะเอาอีกวัดนึงคุณผู้ชมฮะวัดเวรุวันมหาวิหารเขามีพิธีแห่นาค
นาคจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ305 305เลขมาแล้วนะ305คนด้วยกันนะครับ นี่ฮะตามโครงการบรรพชาสามเณรบวชเด็กอินเดียนะครับถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีนี้นะครับเอาภาพบรรยากาศงานบุญมาฝากกันหมดแล้วใช่ไหมครับ5นาฬิกา35นาทีหิวแล้วยังไม่จริงตื่นมาก็หิวแล้วถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตื่นมาก็หิวแล้ว ผมพาไปดูบรรยากาศของการแข่งกินขนมจีนโอ้กินข้าวปุ้นเอาบุญผะเวทที่จังหวัดสกลนครครับครับถ้าเราใช้กริยาว่ากินเนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยไปไม่ผมเห็นคนนึงเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสวบพูดแบบดูดได้อ่ะพี่เอาตัวไหนคิดดิคนนี้พี่เอาอะไรเคี้ยวก่อนพี่เอางี้ดีกว่าพี่ให้ใครมาช่วยเนี่ยเงยหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เทลงคอเลยดีกว่าติดคอมากเลยอ่ะคือแบบมันเป็นเส้นขนมจีนอ่ะเนาะแต่แบบพูดเหมือนเครื่องดูดเลยอ่ะแล้วเขามีเทคนิคการกินด้วยนะเออยังไงน้ำยาที่เอามาใส่เนี่ยน้ำยามีถ้วยนึงขนมจีนมีโลนึงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใส่น้ำยาทีเดียวพรวดนะค่อยๆเติมค่อยๆหล่อลื่นแล้วก็แบบลงคอลงคอไปคุณผู้ชมแล้วกติกาง่ายที่สุดเลยคือใครกินหมดก่อนคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นรีบเลยกลัวไม่แล้วมีคนบอกข้างๆข้างๆเคยไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมวะไม่ไหววะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวนะไม่ไหวใช่ไหมโลนึงอะคุณแต่นี่นะคือแต่ละคนน่ะถือว่าเป็นตัวแทนชุมชนเลยนะแบกความหวังแบกความหวังอยู่12คน12ชุมชนเห็นนะครับถ้าแข่งกันที่ช่องวันผมให้คุณโจเป็นตัวแทนข่าวเช้าเฮ้ยชนะอ๋อถูกไหมรับประกันจะให้ผู้ประกาศแต่ละช่วงอ่ะมาแข่งกันผู้ประกาศแต่ละช่วงเหรอเอออ่ะถ้าเป็นช่วงเที่ยงผมต้องแข่งกับแชมป์อย่างนี้เหรอแชมป์เขาไม่กินหรอกแป้งเปิ้งอ่ะแชมป์เราชนะละหนึ่งอุ้ยแต่เราอาจจะแพ้แจ็คสีสุพางเนี่ยคุณอย่าดูถูกเขาไปนะใช่ไหมเขากินได้มากกว่าคุณอีกอ่ะช่วงเย็นนะช่วงเย็นมีใครพี่เผยหรอไม่ได้อ่ะพี่น้อยบัญชาอ่ะน้อยอาจจะได้อืมกลางคืนคุณไปสู้กับจัดดีกว่าผมว่าจัดได้ผมยอมแพ้พี่จัด ไว้นี่เราก็เมาผู้การซะทั่วเลยคุณผู้ชมอ่ะกลับมาต่อแข่งกันอีกที่นี่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าใครชนะเพียงแต่ว่าดูว่าใครกินเสร็จก่อนคนนั้นชนะเริ่มความนะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยมีคนนึงเริ่มอื้อหือแต่ผมให้พี่คนที่แบบสูบเข้าไปนะสองมือเลยอ่ะช่วงเอาช่วงเอาคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากการแข่งกินนี่คือสีสันความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เป็นงานของชาวบ้านดงมะไฟที่เขามาจัดรวมกันปีละครั้งแล้วแต่ละชุมชนที่นี่น่าจะขนมจีนอร่อยขนมจีนเขาให้แต่ละชุมชนเนี่ยทำน้ำยามาเองอซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีสูตรถูกต้องมึงไม่รู้ดิหุยอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาปลาช่อนนี่เห็นไหมอันนี้น้ำยาปูไหมมันมีหลายน้ำยาน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำยาอะไรก็ว่ากันไปนะเออเทคนิคในการกินขนมจีนไม่รู้คุณโจเป็นเหมือนกันไหมคุณอย่าเลียปากสิคุณหิวนะรู้เลยเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะเอาแกงไก่เอาน้ำยาปลาเอาน้ำปลาร้าดูผสมกันอะทีละนิดทีละหน่อยตามสัดส่วนที่เราชอบแล้วก็คุกๆๆแล้วก็กินเออคุณชอบแบบไหนเทคนิคของผมคือกินทีน้ำยาเดี๋ยวมันม่วงกันไปหมดเพราะกินได้เยอะไม่ต้องรีบต้องมีไข่ต้มแล้วมีผักด้วยนะแล้วถ้าเกิดลงใต้กับไก่ทอดไก่ทอดนี่เห็นไหมนี่เราเริ่มลงไปไกลแล้วทีมงานไม่เห็นกลับมาที่ดงมะไฟให้เราเลยกลับมาที่ดงมะไฟกันกลับมาที่ดงมะไฟนะอ่ะสุดท้ายนี่แหละครับแข่งขันกันก็ส่วนหนึ่งแต่ได้มาเจอหน้ากันเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวบ้านวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้